กาเนโลอันบาเรสนักมวยชาวเม็กซิกันเตรียมป้องกันแข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบันกับจอห์นไรเดอร์นักชกชาวอังกฤษในวันที่6พฤษภาคมนี้ค่ะโดยการเนโลค่ะขึ้นชกในไฟล์ล่าสุดกับเกนนีโกลอฟสกินยอดกำปั้นจากคาซัสถาและเอาชนะคะแนนอย่างเอกฉานเมื่อวันที่17กันยายนปีที่แล้วค่ะพร้อมป้องกันแขมขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบันประกอบด้วยสมาคมมวยโลก WBA สภามวยโลก WBC องค์กรมวยโลก WBO และสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF ค ซึ่งหลังจากนั้นนักชกวัย32ปีก็เข้ารับการผ่าตัดข้อมือด้านซ้ายค่ะแต่มีรายงานล่าสุดยืนยันแล้วค่ะว่ากาเน,นโลอัมเาเลสเตยมขึ้นสองเวียนอีกครั้งกับจอห์นไรเดอร์นักชกวัย34ปีจากอังกฤษซึ่งมีสถิติชนะ32ไฟต์และแพ้5ไฟต์โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก4เส้นเป็นเดิมพันค่ะโดยกําหนดการของไฟต์นี้นะคะจะมีขึ้นที่แอครอนสเตเดียมเมืองกวัวดา,า,าราจาลาประเทศเม็กซิโกในวันที่6พฤษภาคม2 5 6 6ค่ะ